ีกครั้งให้กับพีพีและวินว้าวยิ่งใหญ่อลังการนะครับว้าวเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนเลยครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับของงานตรุษจีนในครั้งนี้นะครับเอาละครับพีพีและวินส่งมินิฮาร์ดให้กับแฟนคลับและพวกเรากันหน่อยเร็วขอมินิฮาร์ดหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะพี่พี่สื่อมวลชนก็อยู่มาใกล้ๆนิดนึงขอภาพนิ่งก่อนนี่แบบนี้ก่อนนะฮะขอแบบวันนี้เท่ๆสง่างามนะครับนี่ฮะทักทายครับทักทายแฟนๆทุกคนนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับที่นำทัพมาด้วยสิงโตและมังกรเงินมังกรทองครับตระการตาจริงๆครับมินิฮาร์ดมาแล้วพวกเราส่งมินิฮาร์ดกลับไปหน่อยแล้วและนอกจากนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณธนพรตันติยานนท์ผู้บริหารหน่วยธุรกิจสินค้าสยามภารกรครับขึ้นเป็นเกียรติในการถ่ายภาพกับพี่ๆและวินบนเวทีครับเรียนเชิญครับวันนี้ได้ทั้งว้าวนะครับกับโชว์พิเศษได้มาเห็นนะครับคนที่เรารักนะครับพีพีและอุ่นทั้งสองท่านวันนี้ครับแน่นอนครับพี่ใหญ่ก็ต้องเสริมไปเลยกับการยกทัพนะครับกับมาอีกครั้งของสิงโตมังกรเงินมังกรทองนะครับเรียกว่าในปีนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับสมกับการตอกย้ำ global destination จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงทั่วโลกเลยนะครับที่ยกให้ที่นี่นะครับเป็นจุดหมายหรือ destination ที่ต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับมังกรสื่อถึงความยิ่งใหญ่มีอำนาจนะครับสิงโตนะครับใครเห็นแล้วก็จะโชคดีมีโชคลาภตลอดทั้งปีนะครับเรียนเชิญพี่สื่อมวลชนด้านหน้านะครับหล่อไหมน่ารักไหมโอ้โหวันนี้กำลังใจเพียบเลยนะครับและสกรูพีพีและวินจะไม่ไปไหนจะอยู่กับเราบนเวทีด้วยนะครับนี่ถ้ารักขนาดนี้ส่งเสียงกรี๊ดมาหน่อยแล้ววันนี้ใช้คำว่าฉ่ำได้เลยเนาะสิงโตนะครับหลากหลายสีเลยนะครับตอนนี้บนเวทีบวกกับอำนาจอันยิ่งใหญ่ของมังกรเงินและมังกรทองนะครับซึ่งโชว์ชุดนี้นะครับเรียกว่าสุดยอดมากๆขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณนะครับคุณธนพรตันติยานนท์ครับผู้บริหารหน่วยธุรกิจสุนันทาสยามภารกรนะครับที่เป็นเกียรติในการขึ้นบันทึกภาพกับน้องพีพีและน้องวินนะครับขอแบบขอมินิฮาร์ดหน่อยแฟนคลับขอรีเควสต์มาและที่สำคัญครับทุกคนรู้ไหมปีนี้ปีกระต่ายทองใช่ไหมแล้วพีพีกับวินเขาเกิดปีอะไรนะใช่แล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือมันคือพรหมลิขิตนะครับวันนี้เมื่อคุณมองไปที่ด้านบนเวทีนะครับนอกจากความอลังการแล้วยังมีครับสิงโตกระต่ายด้วยนะนี่เขาก็พิมพ์ตาอยู่ตอนนี้ครับว้าวสวยงามอลังการมากนะครับนี่คือโชว์เต็มรูปแบบของเราในครั้งนี้นะครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนนะครับปรบมืออีกครั้งให้กับโชว์พิเศษของเราในครั้งนี้นะครับมังกรสิงโตอำนวยพรฉลองความมั่งคั่งร่ำรวยมงคลรับปีกระต่ายทองครับและพีพีกับวินจะอยู่กับเราบนเวทีกันต่อเลยอะไรนะวันนี้อยากเห็นอะไรบ้างแค่เห็นก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมยังไม่พอเท่านี้เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเอาละขออนุญาตขึ้นมาเวทีนะครับสวัสดีพีพีและวินครับเสียงมาสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับอันดับแรกโอ้โหบางคนมาตั้งแต่สูงกันท้ายยังไม่เปิดเลยอ่ะมาต่อคิวกันตั้งแต่แบบช่วงแบบพาร์ทที่ขึ้นเนาะเข้ามากันแล้วเดี๋ยวขอให้แบบพีพีก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ทักทายแฟนคลับของเราหน่อยวันนี้มากันเยอะมากเดี๋ยวขอสวัสดีวินก่อนอ่ะ
วินสวัสดีสวัสดีครับวินน่ารักก็สวัสดีกันแล้วอ่ะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับที่มาที่นี่นะครับสำหรับสยามพารากอนใช่ครับยินดีมากๆนะฮะทักทายวันนี้แฟนคลับชื่นใจไหมแฟนคลับพี่ๆชื่นใจไหมแล้วเดี๋ยวคุณจะชื่นใจยิ่งกว่านี้ต่อด้วยวินครับเดี๋ยวทักทายแฟนคลับนิดนึงนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมขอเชิญเขาแค่สวัสดีก็สุขันค้าจะพังแล้วนะครับเสียงกระหึ่มมากอ่ะวันนี้นอกจากทักทายกันแบบว่าเรียบง่ายสไตล์กันทั้งสองคนแล้ววันนี้ครับความรู้สึกกับโชว์ยิ่งใหญ่วันนี้คือเป็นโชว์ที่ระดับชาตินะครับจากประเทศจีนเลยนะครับกับคณะนาฏศิลป์ติ่งยี่นะครับซึ่งมีการแสดงในนั้นก็คือเป็นโชว์นะครับขุนเขาสีเขียวครามด้วยแล้วมีทั้งสิงโตมังกรอวยพรทั้งมังกรเงินมังกรทองยิ่งใหญ่มากๆครั้งนี้ถามความรู้สึกหน่อยฮะพี่พีครั้งนี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกไงบ้างก็ที่จริงรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ทางพารากอนเนี่ยเขาเชิญทั้งพี่แล้วก็วินมาด้วยนะครับงานนี้แล้วก็จริงๆโชว์วิกินี้ตื่นเต้นจริงๆนะครับผมเพราะว่าเป็นโชว์ที่คนก็สวยงามเลยใช่ครับมีทั้งความอ่อนช้อยมีทั้งความแข็งแรงด้วยนะฮะยิ่งใหญ่ส่วนวินล่ะครับรู้สึกไงบ้างกับโชว์ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของวันนี้โอ้ยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็ดีใจมากคือจริงๆต้องบอกอีกก่อนว่าเป็นครั้งแรกของผมด้วยครับที่มีโอกาสในร่วมงานของตุ๊ดจีนของกับพารากอนครับครับผมบอกว่าพารากอนนี่เขาจัดเต็มตลอดแล้วก็ยิ่งใหญ่เสมอครับแล้วก็จริงๆวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆเพราะจริงๆเราปกติเราเจอแบบข้างนอกจริงหรือเปล่าจริงจริงหรือเปล่าครับทุกความชัวร์ทานข้าวด้วยกันเฉยๆไม่มีโอกาสได้ร่วมงานแบบว่าแค่2คนนะดีใจทั้งนั้นจริงๆก็คือครั้งนี้จริงแล้วก็รู้จักเป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้วันตรุษจีนด้วยแล้วได้ทราบข่าวอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วปีนี้เป็นปีกระต่ายทองและ2ท่านเกิดปีกระต่ายด้วยมันมีความบังเอิญที่มันลงตัวมากๆกว่านี้ครับใช่อยากให้เป็นตัวแทนของพวกเราอวยพรนิดนึงครับในวันตรุษจีนวันนี้ให้กับทุกคนครับวิทย์ก่อนได้เลยครับก็ขออวยพรทุกคนนะครับขออวยพรปีกระต่ายปีนี้นะครับให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมก็ร่ำรวยนะครับมั่งคั่งแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับผมขอทุกคนมีความสุขมากๆครับมีบางท่านสาธุนะครับจะได้หมดนะครับมาถึงพี่ๆบ้างอวยพรนิดนึงครับก็ที่จริงปีนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยครับผมแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับผมขอให้มีแต่ความสุขตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็แบบว่าเด้งดึงดังเหมือนกระต่ายครับผมเด้งดึงดังเหมือนกระต่ายชอบเลยเด้งๆไปข้างหน้าเด้งๆกระโดดน่ารักสดใสไปตลอดทั้งปีเลยนะครับอ่ะวันนี้สองท่านยังไม่หมดหน้าที่ที่มอบความสุขวันนี้เขามีแบบเซอร์ไพรส์บทเพลงเพราะๆอยากฟังกันไหมตอนนี้รู้ไหมว่าเพลงอะไรวันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเป็นความลับเนาะอ่ะเดี๋ยวให้สองท่านได้เตรียมตัวก่อนนะครับบริเวณด้านล่างเวทีนะครับได้ครับเอ้ากรี๊ดส่งเตรียม